บสาวไทยจัดชุดใหญ่ไล่ทุบเวียดนามผงาดแชมป์ซีวีลีกวีก2ตบสาวไทยส่งชุดใหญ่ไล่ทุบเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปแบบขาดลอย 3-0 เซตเก็บชัยชนะรวดผงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11-13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่13สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผลงานชนะ2นัดรวดลงสนามเดิมพันแชมป์กับเวียดนามมาที่ชนะมา2นัดรวดเช่นเดียวกันเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยส่งยูฟ่าดนลพรสิงห์โพมือเซตดาวรุ่งลงไปเล่นกับผู้เล่นชุดใหญ่อย่างทัดดาวนึกแจงสศิภาพรจันทวิสูตรทีมพิชยาก๊กรำชัชชุออนโมกศรีจรัสพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองลงเป็นผู้เล่นอิสระเปิดฉากเซตแรกตบสาวไทยที่ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสู่สนามเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มออกนำไปก่อน 15-6 กระทั่งเวียดนามต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมทว่าไม่เป็นผลสาวไทยยังเดินหน้าบุกโดยเฉพาะหัวเสาจากชัชชุออนและสศิภาพรช่วยเก็บแต้มขยับหนีห่าง 20-12 เท่านั้นยังไม่พอโค้ชด่วนยังจัดเต็มส่งพรพันธ์เกิดปราดและอัชราพรคงยศลงสนามไปเอาใจแฟนวอลเลย์บอลที่อยู่ในสนามก่อนจะปิดเซตแรกไปก่อน 25-15 ออกนำ 1-0 เซตที่2โค้ชด่วนส่งดลพรลงสนามอีกครั้งตบสาวไทยยังเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะลูกเสริมของชัชชุออนช่วยโกยแต้มหนีห่าง 7-2 เวียดนามต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมอีกครั้งแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลทีมสาวไทยยังคงเดินเครื่องตบไม่ยังส่งใบเตยณัฐธิมากุบแก้วหัวเสาดาวรุ่งลงไปโชว์ก่อนจะปิดเซตไป 25-23 ออกนำ 2-0 ดาวดังครบสลูกยางเปิดโพ14ตบสาวไทยลุยศึกซีวีลีก2023สนาม2เริ่มเข้าขาทัดดาวออกโรงชมมือเซตรุ่นน้องหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเซตที่3ไทยหมุนตัวผู้เล่นลงสนามอีกครั้งแต่แกรนหลักยังคงเป็นชุดใหญ่นำโดยอัชราพรพรพันธ์และชัชชุออนเวียดนามเริ่มแก้เกมมาดีโดยเฉพาะเกมรับทำให้เกมมาสูสีแต้มมาเท่ากันที่22คะแนนทว่าสุดท้ายเป็นสาวไทยที่ยังนิ่งกว่าเบียดเอาชนะปิดเกมไปได้25-23สรุปผลการแข่งขันตบสาวไทยเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-15 25-23 และ25ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะรวด3นัดคว้าแชมป์ไปครองเป็นสัปดาห์ที่2หลังก่อนหน้าที่เพิ่งจะคว้าแชมป์สัปดาห์แรกที่เวียดนาม กิตติศักดิ์ขัดวันชัยเพื่อไทยได้เสียงสว.ไม่ถึง 90% จี้แถลงร่วมพรรคลุงกิตติศักดิ์โต้วันชัยเสียงโหวตไม่ถึง 90% ชี้ต้องรอ 1-2 วันก่อนโหวตจริงเย้ยพอทอลงเหลี่ยมต่อรอง2ลุงเหน็บลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้เมื่อวันที่13สิงหาคมนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวว่าขณะนี้วันโหวตนายกรัฐมนตรียังไม่ชัดจะเป็นวันใดไม่รู้จะเป็นวันที่22สิงหาคมหรือไม่แต่สิ่งที่ชัดคือเสียงสว.ที่จะหนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีมากมายถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่นายวันชัยสอนสิริสว.พูดแน่นอนขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกหลายวันอะไรก็เกิดขึ้นได้
ทุกอย่างจะนิ่งต้องรอ 1-2 วันก่อนวันโหวตจริงว่าชื่อนายเศรษฐาจะผ่านหรือไม่เมื่อถามว่าตอนนี้พรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศยกเสียงส.ส.40คนให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะช่วยสร้างความมั่นใจให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจไม่เห็นสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐพูดเป็นสัญญาปากเปล่ายังไม่แถลงข่าวจับมือเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการแต่เป็นการส่งสัญญาณต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องพรรคเพื่อไทยก็เสียงไม่พอเหมือนเป็นการบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องเดินหน้าหาลุงป้อมอย่างเดียวเพราะขณะนี้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถกลับไปหาพรรคก้าวไกลได้แล้วคนถืออำนาจการต่อรองทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่สองลุงคือลุงป้อมกับลุงหนูนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนกำหนดแค่ลุงหนูถอนตัวเพื่อไทยก็เจ๊งหรือลุงป้อมไม่เข้าร่วมด้วยสว.ก็ไม่โหวตให้ดังนั้นลุงไม่มีเพื่อไทยได้แต่เพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้ทางของพรรคเพื่อไทยตีบมากอาจไม่ได้อย่างที่หวังเพราะอำนาจต่อรองน้อยกว่าฝั่งสองลุงนายกิตติศักดิ์กล่าวลุกเป็นไฟไทยลีกฟาดแข้งฤดูกาลใหม่เปิดหัววันที่11สิงหาคมแฟนบอลเตรียมชมสดครบทุกนัดสิ้นสุดการรอคอยสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกที่กำลังจะกลับมาฟาดแข้งเปิดฉากฤดูกาลใหม่เสร็จ2023ส่วน24กันอีกครั้งในแมตช์เดย์1เริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง13สิงหาคมนี้แฟนบอลไทยเตรียมรับชมครบทุกนัดด้วยแพ็กเกจบอลไทยแพ็กกับช่องทางการถ่ายทอดสดจาก3ค่ายยักษ์ใหญ่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24ลีกสูงสุดของเมืองไทยเตรียมหวนคืนสังเวียนฟาดแข้งในฤดูกาลใหม่กันอีกครั้งการประชันแข้งของ16สโมสรที่พร้อมฟาดฟันมากกว่า240แมตช์กับการเสริมทัพปรับคุ้มกำลังขนาดใหญ่กลับมาครั้งนี้ลุกเป็นไฟแน่นอนความพิเศษของครั้งนี้คือทีมยักษ์ใหญ่อย่าง The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดได้เสริมความแข็งแกร่งด้วยการคว้าตัวแข้งซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยอย่างเจชนาทิพย์สงกระสินกลับมาโลดแล่นบนสังเวียนไทยลีกอีกครั้งส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงมีแข้งชูโรงโดยอุ้มธีราธรบุญมาทันกับดาวซันโวปีก่อนอย่างอามสุภชัยใจเด็ดหรือการท่าเรือ FC ก็ได้ตัวยิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมาลงหลักปักฐานขณะที่กิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดสร้างความเซอร์ไพรส์หนึ่งกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษเข้ามาประสานงานกับวิลเลียนพอปดาวซันโวของสโมสรส่วนฉลามชนชลบุรี FC ยังมีกับตันละกฤษดากาแมนเป็นกำลังหลักของทีมแฟนๆจะได้พบกับการโชว์ลีลาที่แสนคิดถึงของเจชนาทิพย์สายช่างทองของอุ้มธีราธรการเข้าสกัดแบบสะใจของละกฤษดาหรือลูกยิงกระทุ้งตาข่ายของพอปด้วยแพ็กเกจบอลไทยแพ็กรายเดือน59บาทต่อเดือนและรายฤดูกาล500บาทฤดูการเฉลี่ยเพียงแค่2บาทต่อแมตช์เท่านั้นเฉลี่ยแมตช์ละ2บาท83สตางค์จากฟุตบอลไทยลีก240แมตช์แพ็กเกจ500บาทต่อฤดูการสำหรับการถ่ายทอดสดมีทั้งหมด3ช่องทางผ่าน AIS Play True Vision Now รับชมผ่าน True ID และ3 BB Giga TV แอปและกล่อง3 BB อินเทอร์เน็ตทั้ง3ช่องทางนี้สามารถเป็นทั้งแบบสมาชิกรายเดือนและรายปีรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
แฟนบอลชาวไทยสามารถกดสมัครรับชมการถ่ายทอดสดง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิกกับราคาสุดคุ้มการันตีได้เลยว่าคอลูกหนังชาวไทยจะได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับความเดือดจนไฟลุกมันสนุกเร้าใจในเกมการแข่งขันที่เดือดแน่นอนสำหรับฤดูกาลเศษ2023ส่วน24นี้